สงกรานต์โชว์คลิปหวานแมทโชว์ฝีมืออบพิซซ่ากลางเขาใหญ่นะครับใครที่ยังคิดถึงคุณแมทพิรณีและคุณสงกรานต์เตชะนรงค์นะวันนี้เราจะมีข่าวมาอัปเดตกันนะครับเป็นความรักที่โดนชาวเน็ตจับตาตลอดเลยนะครับสำหรับสงกรานต์เตชะนรงค์กับสาวแมทพิรณีนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวก็คือว่าหนุ่มสงกรานต์เนี่ยเตรียมจัดงานแต่งงานรอบ2นะครับโดยอดีตภรรยาคุณแอฟเองก็เปิดใจว่าหนุ่มสงกรานต์เนี่ยคงไม่อยู่เป็นโสดตลอดชีวิตแน่นะครับและก็ยังไม่รู้ว่าจะบอกลูกยังไงนะครับและอัปเดตล่าสุดนะครับหนุ่มสงกรานต์เนี่ยก็โพสต์คลิปสาวแมทนะครับซึ่งปกติเนี่ยหนุ่มสงกรานต์เนี่ยจะไม่ค่อยโพสต์ภาพของสาวแมทเท่าไหร่นะครับเพราะไม่อยากให้เกิดดราม่านะครับเวลาลงคู่ก็จะพยายามปิดคอมเมนต์ไว้ตลอดนะครับก็เหมือนทั้งคู่พยายามที่จะเปิดหมายถึงพับบิกมากยิ่งขึ้นนะครับและล่าสุดเนี่ยหนุ่มสงกรานต์ก็จัดเต็มนะคราวนี้ก็โพสต์ภาพคลิปสาวแมทเลยนะกำลังช่วยทำพิซซ่านะครับที่ร้านของหนุ่มสงกรานต์ที่เขาใหญ่นะครับพร้อมแคปชั่นว่าทำดีแต่ไม่ทำดีกว่านะและงานนี้เนี่ยหนุ่มสงกรานต์ก็เปิดคอมเมนต์ให้แฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราก็ตามมาส่องที่ Instagram ของคุณสงกรานต์นะกับภาพนี้เลยนะสำหรับคุณแมทพิรณีคงไทยนะก็มีการอวดพิซซ่าที่ตัวเองทำขึ้นนะแล้วก็มีคนคอมเมนต์นะก็ประมาณว่าใช่เลยครับถุงมือก็ไม่ใส่ทำอาหารขายต้องดูสาธารณสุขด้วยครับอยู่เมืองนอกเนี่ยโดนเขาปรับบานเลยนะครับก็บางคนก็ให้ความคิดเห็นที่แปลกๆนะอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูเองนะบางคนก็ให้กำลังใจนะครับเป็นคนหนึ่งที่เสพข่าวอย่างมีสาระนะครับมีวิจารณญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าดูของพี่แมทกับพี่สงกรานต์แล้วเนี่ยเหมาะสมและน่ารักกันนะส่วนเรื่องอดีตที่ผ่านมาก็อย่าไปสนใจนะครับจงอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับมันให้มากนะก็ใครที่ยังคิดถึงทั้ง2คนเนี้ยก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์กันได้นะหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะผมว่าเขาก็น่าจะปรับตัวแล้วก็พยายามเปิดมากขึ้นนะยังไงเนี่ยใครที่ไม่ชอบเขาหรือว่าชอบเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ